ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้ก็พอมีเวลาที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมเชิญเลยครับคุณชัยพรนะ16มิถุนายน24เวลา2ทุ่มนะครับปีรากาถูกต้องถามในเรื่องของการเงินโชคลาภแล้วก็สีรถสีที่ฉลกสำหรับดวงของคุณตลอดชีวิตนะครับก็ใช้โทนสีดำสีม่วงได้นะแต่ปีจอนี้ไม่เอาปีจอนี้ถ้าจะออกสีนี้ห้ามอีกกลุ่มนึงฮะอันนี้ผมเห็นเป็นเทรนด์แฟชั่นนะพวกสีส้มสีแสกพวกนี้ใช้ได้แดงบรอนซ์ทองเลือดหมูเลือดนกพวกนี้ก็เด่นเช่นเดียวกันนะเพียงแต่ว่าถ้าจะออกในช่วงนี้นะย่าง35ให้เลี่ยงดำกับม่วงที่ผมบอกว่าเด่นนะครับแต่ว่าถ้าจะออกในช่วงย่าง36แดงบอลทองก็เลี่ยงเช่นเดียวกันนะอันนี้เอาแบบดูให้แบบละเอียดนะเป็นรายปีนะครับ SMS ต่อมาคุณ28กันยา11เวลา3เช้าวันเสาร์ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับก็ยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะของชำเหมาะสมหรือไม่ปีนี้พอจะมีหวังเรื่องบ้านหรือเปล่าตอนนี้ย่าง47นะครับเดี๋ยวดูอาชีพก่อนถ้ายังไม่ทำไม่เชียร์ให้ทำถ้าทำแล้วพยายามเน้นคือของชำเนี่ยในดวงอะนะแล้วก็เท่าที่ผมพอจะมีความรู้บางทีของชำไม่ได้ขายพวกรายย่อยอย่างเดียวนะขายเป็นวอลลุ่มเยอะๆขายส่งก็ได้นะคือถ้าพยายามพัฒนาขายของชำเน้นลักษณะขายส่งเป็นหลักจะทำให้สมรูปมากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยตอนนี้ย่าง47นะย่าง48โอเคอาจจะต้องรอถึงย่าง48ตอนนี้ยังอ่ะผมว่ายังนะแต่48ความจริงก็เหลือไม่กี่เดือนก็จะเข้าแล้วนะครับก็ลองคำนวณดูแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับอยากจะให้มามองในเรื่องของบ้านมือ2นะลองดูฝากไว้พิจารณานะครับ SMS ต่อมาคุณวารีนะครับชื่อเสียงถ่ายอาทิตย์ดีกระตือรือร้นแต่เบอร์โทรใช้เบอร์หลังดีกว่า95สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จต่อเลยครับคุณปุญญิสา18เดือน6 35นะครับตรงกับวันพุธขออภัย 15.30 เป็นคนวันพฤหัสถูกต้องนะครับการงานและการทำบุญปีนี้ก็ยังพอที่จะมีแบ็คผมใช้คำนี้นะครับหลังวันเกิดที่ผ่านมานะของคุณกำลังจะเกิดพรุ่งนี้สิเดี๋ยวผมดูปีจรหน้าเลยนะครับย่าง24ที่กำลังจะมาถึงนะงานถ่ายดีครับมีโอกาสที่จะขยับขยายถ้าในแง่ของการทำธุรกิจนะก็จะขยายนะครับหรือว่าถ้าทำงานประจำก็อาจจะได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นหลังวันเกิดนะก็ถวายหลอดไฟถวายเทียนหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงจ้ะ SMS ต่อมาครับคุณเจนจิราจบปีนี้จะเรียนต่อครูหรือว่าเป็นแบงก์เกอร์ดีนะครับ13ตุลาคม35ครับเวลาบ่าย3 8นาทีพฤหัสเป็นสีนะอยู่เรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานด้วยมหาจักรพรรดิเกาะทำแบงก์ดีกว่าฮะแบงก์ไฟแนนซ์นะพวกสถาบันการเงินถือว่าฉลกกับพื้นชะตาครับถ้าอยากเป็นครูจริงๆต้องพัฒนาตัวเองถึงขั้นครูในระดับอุดมศึกษาฝากไว้เป็นการบ้านครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณสิริพร98บอกไปแล้วนะอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความเชื่อมากจนเกินไปนะครับใช้เลือกใช้นะ39หรือ29ดีกว่านะครับขยันหมั่นเพียรแล้วจะสำเร็จมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีเสน่ห์ด้วยครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณชนาพร11ตุลา39เวลา 14.45 นะครับปีนี้จะมีงานทำไหมจะมีโชคลาภหรือเปล่าถ้าตั้งใจหางานถ้าไม่เลือกงานถ้าขวนขวายกรรมะเป็นสีก็ต้องทายว่ามีครับนะแล้วก็เหมือนกัน
ของคุณเนี่ยพยายามเข้าหาผู้ใหญ่แต่ของคุณเน้นๆสตรีเพศนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เด่น SMS ต่อมาครับคุณพัชราพร6มกราคม40ครับเวลา 11:45 นทำเป็นผู้ช่วยพยาบาลดีไหมก็จริงก็เป็นลักษณะพวกงานบริการเหมือนกันนะก็ถามว่าเด่นกับดวงหรือเปล่าก็ไม่เด่นนะครับของคุณจริงๆวิชาชีพที่เด่นที่สุดแต่มีเงื่อนไขนะพวกลักษณะพวกงานด้านการขายเนี่ยจะต้องอยู่ไม่ติดที่มีการเดินทางพบปะลูกค้าออกหาลูกค้าอย่างเงี้ยจึงจะสมรูปนะครับ SMS ต่อมาคุณสุรีวัน14 พฤศจิกายน35นะครับเวลา 8:35 วันเสาร์ถูกต้องงานโชคคู่ครองปีนี้ถ้ายังโสดจะได้เจอจากคนที่อยู่ในแวดวงการทำงานนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วในแง่ของความรักความสัมพันธ์ผมมองว่ามีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนสถานะใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวนะส่วนการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ดาวการเงินก็เสียอยู่ด้วยงานกับความรักทายดีนะทั้งช่วงย่าง23และ24นะครับนะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นส่วนเล็กบ้านเนี่ยด้านเด่นคือความขยันหมั่นเพียรครับแต่สิ่งที่ต้องระวังอย่าดื้อรั้นหรือเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรปิดที่เลข3อ่ะตอนนี้เวลายังพอมีไหมถ้ามีก็ต่อขึ้นมาเลยครับไอ้ SMS ต่อมาทะเบียนรถ8783คู่หลังเนี่ยเป็นคู่ท่านลมนะฮะราหูอังคารก็โป้งป้างหน่อยก็เน้นในเรื่องของโมหะจริตโทสะจริตนะแล้วก็ให้ระวังสิ่งที่เล่นลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตได้อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8ทั้ง2เลขเพราะคู่หน้าก็ถึงจะเป็นคู่มิตรกันเถอะแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็ต้องบอกว่าโทษทุกเสามัวเมาราหูแตะ3เลขหน้าฮะน้ำพระพุทธมนต์ต่อเลยครับคุณตอนนี้ตกงาน6มิถุนาแต่สุขภาพจิตยังดีนะมีคำว่าจ้าลงท้ายนะครับ6มิถุนา34ครับเวลาเที่ยงนะทะเบียนรถ43เป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติ12เป็นคู่ครัวเรือนนะแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงกำลังพระราหูนะคือการถูกให้ร้ายคดีความภาระเนี่ยสิทธิ์โมหะจริตด้วยใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะที่คู่หลังแต่เกณฑ์เรื่องงานไม่ดีจริงๆแหละนะเอาอย่างนี้นะครับก็ต้องใช้คำว่าพยายามหาแต่เกณฑ์งานใหม่พอมีนะแต่ให้ดูกลุ่มงานที่เราได้เปรียบในแง่ของการแข่งขันกับแคนดิเดตที่มีนะครับก็อย่าเลือกงานพูดง่ายๆแล้วก็หาโอกาสนะซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์15ขวดก็ได้นะขวนขวายเกณฑ์งานใหม่ยังพอมีนะประมาณเดือนตุลาพฤศจิกานะเป็นกำลังใจให้นะครับตอนนี้ก็ถึงของคุณชนกนันนะครับที่ส่งเข้ามานะเกิดวันที่5เดือน12 26นะครับเวลา 11:00 นปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะถามทะเบียนรถ5408เก่งทั้งทางโลกทางธรรมนะฮะศีลบริสุทธิ์พระฤหัสเชี่ยวชาญทางโลกพุทธแต่08ให้ระวังความพลิกผันสิ่งลึกลับมาเกี่ยวข้องชีวิตได้อันนี้ชนะพระพุทธมนต์แปะคู่หลังงานเงินโชคลาภมีดวงตั้งครรภ์หรือไม่เป็นคุณอยากเป็นคุณแม่นะด้วยพื้นชะตาเนี่ยเกณฑ์เรื่องการมีบุตรไม่ค่อยจะง่ายสักเท่าไหร่นะหรือว่าถึงมีแล้วบุตรก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอันนี้พูดได้เพราะคุณอยากจะตั้งครรภ์นะครับก็เอาเป็นว่าช่วงปี2ปีนี้โอกาสที่จะสมหวังก็มีน้อยนะแล้วก็ถ้าอยากจะลงทุนใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วยก็ยังไม่เชียร์เช่นเดียวกันโอกาสจะเสียทรัพย์ฟรีๆก็มีนะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็ปล่อยธรรมชาติไปก่อนนะครับแต่ถ้าถามว่าระหว่างปีนี้กับปีหน้าระหว่างฟังให้ดีนะระหว่างย่าง32นี้กับย่าง33ปีหน้าที่กำลังจะมาถึงผมก็ยังพอที่จะให้น้ำหนักเชียร์ในปีนี้มากกว่าเล็กน้อยนะแต่อย่างที่เรียนแหละก็อาจจะสมหวังยากหน่อยนะครับส่วนในเรื่องของการเงินโชคลาภกรรมะเป็นกาลีนะครับก็ให้ระวังการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงให้ระวังในส่วนของ
ปัญหาอุปสรรคในเรื่องของงานหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวนะแต่การเงินอย่าให้ใครเขาหยิบเขายืมโชคลาภไม่เด่นนะครับตอนนี้ก็ถึงในช่วงของเลิกงามยามดีสำหรับใช้ประกอบกิจการงานมงคลแล้วนะครับสำหรับเลิกงามยามดีในช่วงครึ่งหลังนะครับของเดือนมิถุนายนนะก็วันนี้ก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้นะครับวันพุธที่17นะเนื่องจากมีดิถีที่ดีทั้งวันอมฤกโชคทางกัลไลโยกเป็นวันธงชัยแต่วันนี้อัคคนิโรธตกในป่าครับหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลบริเวณนั้นที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันศุกร์ที่19มิถุนายนครับวันนี้เลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันลอยวันลอยก็แปลว่าความสะดวกรวดเร็วประกอบการมงคลใดๆไม่ติดขัดแต่อัคคนิโรธตกที่ภูเขานะวันนี้หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลบริเวณนั้นและวันนี้ไม่ควรออกรถนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด9นาฬิกา31นาทีถึง10นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ในช่วงครึ่งหลังเลยเนี่ยจะไปกระจุกตัวอยู่ช่วงปลายเดือนนะครับเริ่มกันที่วันศุกร์26มิถุนายน2558วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากมีดิถีที่ดีทั้งวันสิทธิโชคและก็วันลอยนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ9นาฬิกา31นาทีถึง10นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยที่ผมบอกว่าเด่นเนี่ยมันเหมาะสำหรับการประกอบหรือเปิดกิจการที่เป็นเกี่ยวข้องกับพวกงานสนุกสนานรื่นเริงนะเพราะว่าช่วงเวลาดังกล่าวเลิกบนเป็นเทศาตรีเลิกนะครับแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนครับวันนี้เป็นทั้งวันฟูนะขนมถ้วยฟูฮะความเจริญเบ่งบานงอกงามรุ่งเรืองดิถีเรียงหมอนวันนี้จะใช้ส่งตัวคู่บ่าวสาวก็จะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรช่วงเวลาที่ดีที่สุด 16:01 นาทีถึง 16:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่29มิถุนายนครับวันนี้อัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาครับควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชาตลอดจนการประกอบการมงคลในพระอุโบสถนะที่เหลือสามารถที่จะประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:31 นาทีถึง 16:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็ขออนุญาตบอกกล่าวรายละเอียดนะสำหรับกิจกรรมวันที่21นี้อีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วจะเดินทางไปเวลานัดหมายนะครับที่บ้านพักคนชราหญิงที่จังหวัดประทุมเนี่ยคือ 9:30 นแผนที่ที่เห็นนี้นะครับเริ่มต้นจาก5แยกปากเกร็ดเกาะเส้นติวานนท์ตรงอย่างเดียวผ่าน3แยกนะครับเลี้ยวขวาเข้าเมืองทองผ่าน4แยกนวลชวีตรงไป3สะพานลอยคนข้ามกลับรถจะเจอกับซอยร่วมสุขเบอร์โทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างคือเบอร์โทรศัพท์ของทางบ้านพักคนชราแห่งนี้สำหรับไว้สอบถามเส้นทางนะครับกรณีที่พลัดหลงหรือไปไม่ถูก025012372และ025012875วันอาทิตย์นี้เราไปเจอกัน 9:30 ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการเปิดดวง12ราศีและก่อนจะจากกันในวันนี้นะครับเราเองก็มีข้อคิดคติธรรมดีๆมาฝากเหมือนเช่นเคยถ้ากลัวเหงื่อออกจะเสียโอกาสถ้ากลัวผิดพลาดจะเสียเวลาถ้ากลัวปัญหาจะเสียทุกอย่างขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและน้องทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ